ย Gigabyte RAM Clef by B&Y Computer Dewa Natural Acer และ Asus สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราไอทีรีบอนเมฆค่ะกำลังเป็นกระแสเลยค่ะกับการเอาเมนบอร์ดเวิร์กสเตชันเนี่ยมาใช้สำหรับเล่นเกมนะคะหรือว่ามาใช้สำหรับทำงานทั่วไปหรือว่าจะเอาไปใช้สำหรับทำงานเวิร์กสเตชันอย่างที่มันถูกออกแบบมานั่นแหละทีนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีรีวิวไปหลายตัวเลยนะมีตัวหนึ่งที่ออกแบบเป็นแนวทหารหน่อยนะเป็นธีมทหารมาเลยดูแบบแสดงออกถึงความแข็งแรงความดุดันนะทีนี้ยังมีบางคนบอกว่าเฮ้ยยังไม่ดุเฮ้ยหลายทหารแล้วนะยังไม่ดุอีกเหรอแล้วแบบไหนถึงจะดุเขาก็บอกว่าก็ต้องมาเป็นสีดำนะดูแบบเรียบๆดุดันดุดันอ่ะวันนี้ค่ะเรามีมาแนะนำหนึ่งตัวนะคะจากทางค่ายเดียวกันก็คือ Gigabyte นั่นเองกับตัวนี้เลยค่ะ Gigabyte X170 WSECC ด้านหน้ากล่องค่ะเขาก็มาในโทนสีดำเลยนะคะตัดกับสีขาวแล้วก็มีสีฟ้าแปร่งขึ้นมาตรงบริเวณชื่อรุ่นตรงนี้ค่ะส่วนด้านล่างเนี่ยเขาก็บอกความพิเศษของเมนบอร์ดตัวนี้มาครบถ้วนเลยนะแน่นอนเป็นเมนบอร์ดเวิร์กสเตชันเนี่ยมันก็ต้องใช้งานร่วมกับ CPU Intel Xeon ได้นะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบมาแล้วด้วยว่าสามารถทำงานร่วมกับการ์ดจอ Quadro ได้เป็นอย่างดีเลยใช้งานกับ RAM DDR4 ECC ได้ด้วยนะคะมีเทคโนโลยี Intel V Pro แล้วก็ที่สำคัญค่ะมี Duo Intel Gigabit LAN ทีนี้มาดูด้านหลังกล่องกันบ้างค่ะด้านหลังกล่องค่ะก็เป็นหน้าตาเมนบอร์ดมาให้ดูแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีเด่นๆออกมาให้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวเดียวกับที่อยู่ด้านหน้ากล่องนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมว่าเราไปดูตัวเมนบอร์ดกันเลยค่ะฟอร์มแฟกเตอร์ของเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะเป็นแบบ ATX นะคะ PCB แบบ4เลเยอร์ค่ะซึ่งสีของมันเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็จะตัดด้วยสีโครเมียมตรงบริเวณสล็อตแบบนี้ค่ะแล้วก็ Dual Armor ด้วยซ็อกเก็ต CPU ค่ะเป็น LGA 1151นะคะที่มีชิปเซต C236 ค่ะสามารถใช้งานได้กับทั้งตัว Intel Xeon นะคะ E3-1200V5 ค่ะแล้วก็ตัว i ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น i3 i5 i7 รวมไปถึงตัว Pentium แล้วก็ Celeron ด้วยค่ะที่เป็น CPU Gen 6นะคะ Skylake เนี่ยใช้งานได้หมดเลยชุดภาคสายไฟค่ะเขามีมาให้ทั้งหมดเนี่ย7เฟสนะคะแล้วคาปาซิเตอร์ที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็เป็นตัว Dura Black Solid Cap ค่ะที่มีอายุการใช้งานนานมากๆตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี Ultra Durable ของทาง Gigabyte เขาแรมค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย4สล็อตนะคะเป็น DDR4 แบบ Dual Channel ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยความจุสูงสุดจะอยู่ที่64 กิกะไบต์ความเร็วจะอยู่ที่2133 เมกะเฮิรตซ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวแรมค่ะมันสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ ECC แล้วก็ Non ECC นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้แรม ECC เนี่ยจะต้องใช้คู่กับ CPU Xeon ค่ะ Expansion สล็อตค่ะเขามีมาให้ทั้งหมดเนี่ย6สล็อตนะคะเป็น PCI เนี่ย2สล็อตตรงนี้ค่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็น PCI Express นะคะ X1 ให้มา1สล็อตค่ะX16 1สล็อต X8 แล้วก็ X4 ซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยรองรับการทำงานแบบมัลติการ์ดนะคะถ้าเป็นครอสไฟเนี่ยได้ทั้ง2เวย์แล้วก็3เวย์แต่ถ้าเป็น SLI เนี่ยสูงสุดได้แค่2เวย์ค่ะในส่วนของ storage ค่ะเขาก็มีมาให้ครบเลยนะคะเริ่มที่ M.2 กันก่อนตัวนี้เนี่ยรองรับความยาวของ SSD ได้ถึง4ขนาดเลยไล่มาตั้งแต่42 60 80แล้วก็110 มิลลิเมตรค่ะตรงบริเวณนี้ค่ะมีพอร์ต U2 มาให้1พอร์ตนะคะ SATA Express เนี่ย2พอร์ตค่ะแล้วก็ SATA 3.0 อีก6พอร์ตแล้วพอร์ตสีส้มๆที่เราเห็นอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานใหม่เลยของเมนบอร์ด Workstation นะคะก็คือเป็นพอร์ตสำหรับติดตั้ง Internal SSD ค่ะบางคนนะคะอาจจะเรียกมันว่าเป็นตัว SATA Dome ค่ะตัว Dome หรือว่า DOM เนี่ยก็ย่อมาจาก Dis-on Module นั่นเองนะคะ Internal SSD รูปแบบนี้เนี่ยมันจะมี2แบบนะคะก็คือแบบที่ต้องติดตั้งปลั๊กไฟเลี้ยงเพิ่มหรือแบบที่ไม่ต้องใส่ปลั๊กไฟเลี้ยงเพิ่มค่ะถ้าต้องใส่ไฟเลี้ยงเพิ่มให้มันนะคะแค่เสียบเข้าไปที่2พอร์ตนี้เลยตรงบริเวณนี้ค่ะเขาก็มีปุ่มมาให้ใช้งานด้วยนะคะปุ่มแรกเป็นปุ่ม power ค่ะปุ่ม reset clear CMOS แล้วอันนี้เป็น debug code ค่ะถัดมาค่ะบริเวณนี้เนี่ยเขาก็มี USB 3.0 direct มาให้อีก1พอร์ตนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เนี่ยมี external sensor มาให้ค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขามีมาให้เนี่ย3จุดเลยนะคะสำหรับวัดอุณหภูมิตรงบริเวณนี้เนี่ยเป็นจุดที่3ค่ะระบบเสียงค่ะใช้เป็นชิปเซต Realtek ALC1150 นะคะที่มีเทคโนโลยี Amp Up Audio ด้วยตัวนี้ค่ะคาปาซิเตอร์ที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็เป็นแบบ Audio Grade ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการแยกลายปริ้นออกมาอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนค่ะและสุดท้ายค่ะ Back IO Panel ค่ะเริ่มกันที่นี่ก่อนเลยพอร์ต USB 2.0 ค่ะให้มา2พอร์ต PS2 สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดค่ะ DVI-D พอร์ต HDMI แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็น USB 3.1 ค่ะเขามีมาให้เนี่ย2พอร์ตนะคะ Type-C 1พอร์ตแล้วก็ Type-A 1พอร์ตค่ะส่วนที่เหลือนะคะจะเป็น USB 3.0 ให้มาอีก3พอร์ต Dual Gigabit LAN และสุดท้ายค่ะเป็น Audio Jack และ Digital Optical
ถ้าจะสังเกตกันค่ะเมนบอร์ดเวิร์กสเตชันของทาง Gigabyte เนี่ยคือไม่รู้ว่าเขาไปเอาเมนบอร์ดธรรมดาเนี่ยแล้วมาใส่ชิป C236 เพื่อให้มันใช้งาน Xeon ได้หรือเปล่าหรือเขาเอาเมนบอร์ดที่มันเป็นเวิร์กสเตชันเนี่ยมาใส่ฟีเจอร์เด็ดๆฟีเจอร์โดนๆที่เมนบอร์ดทั่วไปจะต้องมีกันอย่างเช่นเรื่องของระบบเสียงนะคะเมนบอร์ดสำหรับนักโอ้คล็อกหรือว่าเมนบอร์ดสำหรับชาวเกมเมอร์เขาต้องมีอะไรเมนบอร์ดตัวนี้เขาก็จัดเต็มมาให้ค่ะเรื่องของดีไซน์ก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์บันเดิลกันบ้างค่ะเริ่มที่เซตแรกกันก่อนเลยสมุดชุดคู่มือ Quick Installation Guide และแผ่น DVD Driver และ Utility สาย SATA สีดำค่ะทั้งแบบหัวตรงแล้วก็หัวหักมีมาให้ทั้งหมด4เส้น Bridge On 2-way SLI C Connector Sensor Cable มีมาให้ทั้งหมด3เส้นฝาหลัง Back IO Panel ค่ะฝั่งนี้จะเป็นสีดำอีกด้านนึงจะเป็นฟอยล์โฟมนิ่มๆและสุดท้ายสติ๊กเกอร์ Ultra Durable สำหรับติดที่หน้าเคสสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะอยู่ในตระกูล Ultra Durable จากทาง Gigabyte เขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำงานที่มันหนักหน่วงนะคะทำงานแบบ 24/7 ไม่พักไม่ผ่อนบอร์ดตัวนี้เนี่ยหมดห่วงแน่นอนค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบยาวๆไปเลยนะหลายๆคนค่ะอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเมนบอร์ดระดับนี้เนี่ยให้ PCI มาทำไมคืออย่างนี้ค่ะอาจจะยังมีบางคนนะคะที่เขาต้องใช้งานการ์ดตัดต่อหรือว่าการ์ดเสียงที่มันต้องใช้สล็อตแบบนี้เท่านั้นเนี่ยคือถ้าไม่มีไอ้เจ้าสล็อต2ตัวนี้มานะจบเลยก็เรียกได้ว่า Gigabyte เนี่ยเขายังคำนึงถึงคนใช้งานที่ต้องการจะอัปเกรดเครื่องอยู่ค่ะแล้วก็เรียกได้ว่ายังเป็นกระแสอยู่นะคะสำหรับตัวเมนบอร์ดเนี่ยมีออกมาเยอะแยะมากมายเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าช่วงนี้มันน่าจะเงียบไงแล้วน่าจะไปบูมตอนช่วงปลายปีเนาะเพราะว่ามันจะมีทั้งตัว Zen Core แล้วก็ตัว Z200 Series เนี่ยออกมาที่ไหนได้มีทั้งตัว X170 Z170 ออกมาให้เราเลือกกันเนี่ยพรึบเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยที่กำลังมองหาเมนบอร์ดอยู่เว็บไซต์ที่เมย์แนะนำค่ะไอทีรีบอนแล้วเนี่ยแหละตั้งแต่เปิดเว็บมานะมีเมนบอร์ดรีวิวเนี่ยเยอะมากๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะก็ลองดูนะคะมันต้องมีสักตัวนึงแหละที่เพื่อนๆ เนี่ยจะถูกใจกันค่ะอ่ะบอกค่าตัวของมันกันก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ Gigabyte ค่ะที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยมาให้เรารีวิวกันนะคะขอบคุณสปอนเซอร์เจ้าอื่นๆด้วยค่ะใจดีกับเรามากๆนะคะเทปหน้าจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ